สวัสดีค่ะดารากอสซิปมาแล้วค่ะครั้งแรกในรอบ17ปีแพท Power Pat ครั้งแรกในรอบ17ปีได้อยู่ข้างพ่อในวันพ่อหลังจากที่ต้องรับโทษอยู่ในเรือนจำหลายปีทำให้แพท Power Pat วรยศบุญทองนุ่มไม่ได้บอกรักพ่อไม่ได้กราบพ่ออย่างใกล้ชิดเหมือนลูกคนอื่นๆแต่ในปีนี้เป็นวันพ่อปีแรกที่เจ้าตัวได้กลับมาอยู่กับคุณพ่อนิวัฒน์ในวันพ่อแล้วแพท Power Pat โพสต์ภาพอบอุ่นกับคุณพ่อและครอบครัวลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่าครั้งแรกในรอบ17ปีที่ได้อยู่ข้างๆคุณพ่อในวันพ่อครับโดยแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ดีใจไปด้วยในโมเมนต์อบอุ่นของคุณพ่อลูกอาทิน่ารักมากเลยค่ะสุขสันต์วันพ่อนะคะพี่แพทสวัสดีวันพ่อค่ะปีนี้คุณพ่อคงมีความสุขเป็นพิเศษที่มีลูกชายอยู่ใกล้ๆขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะปอลลูกชายคุณพ่อน่ารักมากๆเลยค่ะดีใจที่ได้เห็นความสุขในครอบครัวยินดีด้วยนะคะเป็นต้นค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากแพท underscore power pet และแหล่งข่าวจากสยามนิวค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ